God, please no. โอเคครับผมนะครับผมขอต้อนรับผู้ช่องอู๋จุนเอชูด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับพี่อู๋นะฮะไปซื้อไอดีมาใหม่นะครับเป็นไอดีฟรีไฟนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไอดีที่อู๋ตั้งแต่แรกมันเป็นของไอดีนักแข่งฟรีไฟแคท EXP นะครับผมนะที่เพิ่งได้แชมป์โปลีกซีซั่น2มานะครับผมพี่ไปซื้อต่อในราคา 8,500 บาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอดีนี้โคตรของโคตรของโคตรคุ้มนะครับน้องๆครับเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าในไอดีเนี่ยมีอะไรนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยได้ใช้ชื่อเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นอู๋จุนไฮเอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงสัตว์เลี้ยงก่อนเลยพี่เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้นี่ไฮเอ็นนะครับผมนะแล้วก็มีไอ้นี่ชื่อเฟี้ยวนกพี่เองนะครับผมแล้วก็มันจะมีชื่อ EXP อยู่นะครับผมนี่อันนี้ผมตั้งชื่อฟันฟ้านะครับมันไม่มีชื่อผมก็ตั้งใหม่หมดเลยนะฮะแต่ไอ้พวกมิ้วน้อยอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นแฟนเขาหรือเปล่าก็อาจจะเป็นคนคิดกันนะฮะนี่มี EXP ตะมุตะมะตะมืออะไรนะครับผมนะซึ่งเป็นแคท EXP ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหำแล้วนะครับไอ้อวตารเนี้ยนะครับผมนะอูมามิอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเห็นไหมฮะว่านี่แค่สัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็สกินเนี่ยฮะเยอะมากทุกตัวสกินแน่นมากในราคา 8,500 บาทนะครับซึ่งกูบอกตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆว่าผมนะฮะต่อมาเหลือ 7,500 บาทนะครับผมนะอันนี้คือต่อแบบโอ้โหสุดๆอ่ะเราไปที่คอลเลกชันเสื้อผ้าก่อนไอดีนี้ยังไม่ได้แบบว่าล้าหลังแฟชั่นมากนะครับผมนะสกินหมวกก็จะมีเยอะมากพี่บอกเลยว่าโอ้โหสุดๆอันนี้มันเพิ่งอัปเดตแพทใหม่นะครับผมวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็อาจจะลงวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตละกันนะครับเนี่ยของมีทั้งนั้นเลยนะไอ้พวกนี้อย่างจาบนะครับเพื่อนๆนะคิดกันเปล่าวะชวนจังวะเฮ้ยของนี่คือสังเกตว่าผมไม่รู้นะว่าอันไหนมันแรไม่แรขนาดไหนนะครับแต่ว่าหมวกคือเยอะมากนะครับที่รู้ๆเลยที่มันแรเลยก็คือผมขาวนี่ใช่ไหมมันมาเป็นเซตนะไม่ได้แบบว่าแค่หมวกกะโหลกกะลานะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูโซนแว่นโซนด้านหน้านะครับมีหมดนะฮะมีหมดคือผมมองว่าในราคาแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเติมเองมันเป็นแสนนะครับน้องๆฮะนี่ต่อไป ID นี้ก็จะเป็น ID ของพี่อู๋จุนไฮเอ็นนะครับหรือว่าอู๋จุนเอ๊ะชุนะครับเพื่อนๆโอเคมีแว่นมีหนวดด้วยนะครับผมมาใหม่อันนี้พี่พิมพ์ไปกดรับเองตอนซื้อ ID มาแล้วนะครับเพื่อก็เยอะนะครับเพื่อนๆนะทุกคนลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเราซื้อเองเนี่ยจะกี่แสนกว่าจะเติมรอยัลพาร์ทต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ไอ้เสื้อเอสุดที่เรามีอยู่ใน ID นี้มันไม่ได้มีมาแต่แรกนะครับพี่ไปซื้อมานะฮะตอนมันลดราคามาเหลือ400เหรียญนะครับผมนะเพราะพี่ซื้อมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้รองเท้าก็มากมายนะครับเชนงเชนแนลหลุยวิกตองวิกตองนะครับผมเนี่ยลาคอนแล้วก็หันคู่นะครับผมแล้วก็มีเซตเสื้อผ้ามากมายนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราออกมากันโอ้โหเขาอัพแพดแบบไม่เท่จริงๆว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวที่อาวุธปืนกันบ้างแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอ M4 นี่ก็สกินทองอย่างที่รู้กันไอ้ยุคมาใหม่ๆอ่ะความสามารถยังไม่แบบสู้ M4 ทองเลยว่าดาเมจ1 Rate of Fire นะครับความรัวของการยิงเพิ่ม2แมกกาซีนลดแค่1นะครับแล้วก็สกินคือเยอะจัดนะครับเพื่อนๆนะดูนี่คือสกิน M4 นะครับผมนี่ฮะผมเรียกอาก้านะครับผมนะก็ปืนนี้เนี่ยความสามารถคือถ้าเกิดลองจากไอ้ปืนที่มันเป็นมังกรแพงๆเนี่ยนะครับผมที่ผมไม่ได้สุ่มมาเพราะผมซื้อไม่ทันตอนนั้นอ่ะนี่ไง The Flaming Dragon นี่เหรอชื่อปืนของเขานะครับแล้วก็จะมีสกินอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าความสามารถที่ดีที่สุดนะครับผมนะของ ID นี้ก็คือปืนนี้แหละก็คือ number 2ของปืน AK และคือปกติปืนนี้มันแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับลองจินตนาการว่าดาเมจแม่งบวกไป2แล้วแม่ง Rate of Fire ยิงรัวเพิ่มอีก1แม่งโคตรโหดนะครับผมอันนี้อีกอันนึงคือสกาไททันได้มาฟรีสีเทานี้นะฮะทุกคนนะสุดๆดาเมจ1 Rate of Fire 2นะครับแล้วก็ยังไม่รวมกับสกินต่างๆที่มีอีกโคตรเยอะกอซ่าก็มีนะครับผมยิงรัว2ไอ้ปืนนี้โดนหัวทีถ้าไม่มีหมวกกันน็อกใส่เวล1เวล2ก็ฟาดไป200ดาเมจอยู่อ่ะครับเพื่อนๆ SKS นี้ครับสีม่วงแต่ยังไม่ได้โหลดนะครับผมนะก็คือเป็นปืน SKS ที่ดีที่สุดแล้วนะครับออร่าสีม่วงนะฮะโอ้อดดูความสามารถเลยช่างมันเดี๋ยวเราไปเร็วๆนะครับ M249 ฟาร์มัสอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่น่าเสียดายนะครับผมคือปืน SVD ไม่มีสกินปืนมาให้พี่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะก็คือผมชอบใช้ปืนนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ที่แบบว่าพีคของเหนือพีคไททันอีกก็แบบเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อปืน XM8 มีโอ้โหสกินปืนนี้มาให้อยู่แล้วมันก็ดีสุดที่สุดในปัตตภีลบก้านนภาแล้วก่อนหน้านี้ว่าปืนอะไรอันนี้ป่ะก่อนหน้านี้ก็เป็น Rate of Fire +2 ก็คือโคตรดีแล้วเจอ Rate of Fire +2นะครับผมแล้ว Accuracy +1 อีกโอ้โห M60 สกินเยอะนะครับผมนะคุ้มไม่คุ้มน้องๆดูเอานะครับผมว่า
8,500 พี่เป็นยังไงนะครับอันนี้ปืนกลเบาอันนี้ก็ของแลอยู่นะครับ MP5 นะครับ MP5 2ครับคือยิงปลื้ดลูดหัวผมบอกเลยไม่แพ้ M40 เลยนะครับผม MP40 นี่ก็มาเลย MP40 ทองดีสุดในเกมอีกแล้วคือมันเป็นอย่างที่บอกไปมันเป็นของนักแข่ง EXP เก่าเว้ยมันก็เลยแบบอย่างจ้าไอ้ปืนที่มันสำคัญอ่ะมันมีหมดเลยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปืนลูกซองบ้างเกือบหมื่นยังไม่ได้เลยซองควงฟรีดีแท็กนะครับผมเนี่ยฮะเย็นแค่น้ำตาจะไหลเห็นไอ้นี้แล้วแบบคือมันแรงมากถ้าเกิดไม่รู้จักนี่ผมไม่ได้ราคานี้นะผมบอกเลยอย่าเพิ่ง 8,500 เลยถ้าเกิดไม่รู้จักกันน่ะโอ้โห 15,000 ไปไอ้นี้เนี่ย 15,000 อัพแล้วปืนเนี่ยซองยาวครบสีครับทุกคนเขียวเทาแดงทองไม่รู้จะพูดยังไงอะครับนอกจากคำว่าแม่นมันคุ้มผมขายเปิดขายตอนนี้15,000ยังออกเลยอะแล้วก็นี่เลยครับ AWM ทอง AWM ปกติก็นัดเดียวก็แบบโอ้โหแหว่งเดินกระปี่แล้วครับเจอ AWM ทองเข้าไปนี่แค่แบบโอ้โหยิงทีเดียวแม่งทะลุไปถึงนอกโลกเลยครับปืนสั้นนะครับผมก็มันยังไม่มีแบบสกินไหนที่หวือหวาอะไรมากมายนะครับก็มีหมดแหละนะฮะโอเคเติมรอยัลพาร์ทมาก็จะมีสกินนี้ wow. ส่วนที่มีอยู่ในสต็อกก็ประมาณนี้นะครับสีทองอะไรอย่างนี้นะฮะมีมีดอนาคงอนาคินกระบองใหม่ I love you อะไรต่างๆดาบดีกว่าที่ไฮไลท์นะครับผมมีดาบไฟดาบสายฟ้านะครับผมนะดาบออร่าม่วงอันนี้เนี่ยมาใหม่เลยแล้วก็ใครไม่ซื้อพลาดผมบอกเลยอ๋ออีกอย่างนึงที่ขาดไอดีนี้คือไม่มีหมัดไฟนะครับขาดหมัดไฟไปแต่มันมีสองควงไงครับเพื่อนๆนะมันมีสองควงมันก็ทดแทนกันโคตรได้แล้วนะครับผมมาดูตัวละครกันบ้างตัวละครที่เรามีนะครับผมนะนี่เลยเคลลี่ไว้เพื่อนๆซึ่งเป็นเคลลี่ที่แปลงร่างสองมาด้วยปกติเคลลี่เลี้ยว8นะครับตันเลี้ยว8เนี่ยมันแปลงร่างมาแล้วนะครับผมนะความสามารถก็คือเวลาวิ่งไปเนี่ยนะครับผมวิ่งไปสัก7วินาทีถ้าเกิดเรายิง2ช็อตแรกเนี่ยมันจะบวกดาเมจมา 25% เป็น 125% มันจะติดคริติคอลแม่งโคตรเท่นะฮะส่วนอันอื่นก็เป็นที่ผมมองว่ามันโอเคก็เป็นฮายาโตะนี่แหละครับ everything ฮายาโตะก็โอเคแล้วมีตัวละครประมาณนี้คือมีเยอะนะครับอยู่ที่เราจะไปอัปเกรดต่ออะไรยังไงแต่ว่าตัวละครใหม่ๆนะฮะเหมือนเขาแบบว่างบหมดก่อนที่จะขาย ID นะผมก็เลยแบบว่าไม่ได้มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรอยัลพาที่เติมใน ID นี้ด้วยนะครับผมเติมมาตลอดไม่มีช่องไหนเป็นสีเทาแหว่งเลยเว้ยมาดูอัตรากันหน่อยแบบโซโล่นะครับมาดูว่าเรทเขาคือยังไงโอกาสติด1ใน10 23% นะครับผมนะ QD 2.14วิ่งก็ 2.57 ผมว่าสกอร์เขาไม่ค่อยดี ID นี้อาจจะเป็น ID ไก่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือเอาไว้เก็บไฮไลท์หรือเปล่าคือไม่ดีเลยแล้วเฮดช็อตแค่เลท 19.74 ซึ่งคือถือว่าผมก็มองว่ามันต่ำนะต่ำเลยอะเฮดช็อต599คือต่ำเลยแหละนะครับผมนะแล้วไปดูแบบสควอตบ้างโอกาสชนะท็อป3นะครับผมนะ 41% เลยนะครับผมนะ QD 4.44 นะครับผมนะระยะการวิ่งในเกมเฉลี่ยคือมันสำคัญตรงที่ว่ามันดูได้ว่า ID เนี้ยเวลาคุณเล่นอ่ะคุณแม่งไม่ใช่สายซุ่มนะครับเฟี้ยวนะครับคุณแบบไล่บวกนะครับก็ไม่ได้อ่อนนะครับก็มาเจอได้นะครับก็วิ่งใส่ได้ทุกสถานการณ์นะครับทำเกมกับเพื่อนตลอดนะครับไม่ได้หนีลบนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมขึ้น3.00ขึ้นไปนี่คือดีอันนี้3.66คือดีเลยเฮดช็อตเรทก็ 20.98 นะครับผมนะเออดาเมจคือดีด้วยนะครับผมนะก็ 1,290 ถือว่าโคตรใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะคือดีนะครับผมนะและประมาณนี้ครับผมซึ่งแคนตอนนี้พี่ก็ไม่ได้อยู่แคนอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะไปเทสแคน EXP นะครับผมนะไปเจอกับพี่ X Triple X หรือว่าน้องคุณก้อนหรือว่าใครก็ให้กำลังใจพี่แล้วกันนะครับพี่บอกก่อนนะเว้ยว่าพี่อ่ะถึงพี่จะทำวอล์กถึงพี่จะทำแนวเรียลิตี้ในช่องอูจุนไฮเอ็นแต่พี่ก็เป็นอูจุน X2 นะครับผมนะสิ่งที่พี่เอสพี่กิ X2 นะครับเพื่อนๆนะแม่น้ำลายโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับพี่ก็มารีวิว ID ใหม่ที่พี่ซื้อมานะครับผมส่วนอนาคตเดี๋ยวพี่จะไปรีวิว ID ของพี่บิ๊กหรือว่าคนใน PN หรือว่าคนใน Cat EXP หรือว่าคนดังๆสอนรามหรืออะไรยังไงฝากคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะจ๊ะมีอะไรอยากจะพูดอีกหรือเปล่าอ๋อหัวพี่ไม่ต้องสงสัยนะครับผมหัวแตกนะครับเพื่อนๆนะกูถ่ายคลิปโหดกระโดดลงน้ำไปหน่อยครับหัวกระแทกไม้นะครับผมนะก็สบายๆก็เลยต้องมานั่งแคสเกมนะครับเพื่อนๆนะพี่พักฟื้นอีก2อาทิตย์พี่จะทำคอนเทนต์ทุกวันเลยนะครับยังไงติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับผมนะขอบคุณจ่าขอบคุณจ่าบ๊ายบายเป็นที่จ่า